ถทะเลสาบวิวกันนะคะขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงนะคะแต่ก่อนจะไปถึงทะเลสาบนะคะมากินสุกี้กันก่อนนะคะหน้าตาดีจริงๆค่ะนี่กุ้งตัวโตๆหมูหมักแสนจะนุ่มพริกกระเทียมผักสดและลูกชิ้นแม่ครัวคนเก่งของเราเตรียมการเพื่อพวกเราอร่อยมากอิ่มแล้วก็ต้องเดินย่อยนะคะที่เห็นนี่คือสวนเชอรี่นะคะแล้วก็เดินไปลงทะเลสาบไปชมทะเลสาบไม่ลงไปนะคะเพราะมันยังหนาวอยู่นะคะสาวๆก็ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหนุ่มๆก็ต้องยืนรอนะคะบรรยากาศสวยงามฟ้าเป็นฟ้าเมฆบ้างเขียวชอุ่มสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะมุมนี้หน้าร้อนคนตรึมแน่ๆนะคะเดินเรียบทะเลสาบนะคะยังแฉะๆอยู่บ้างนะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันนี่คือทะเลสาบมีวิวนะคะนี่ก็เป็นเรือของใครก็ไม่รู้มาจอดไว้อย่างสวยงามทะเลสาบมีวิวนะคะความยาวเนี่ย15กิโลเมตรนะคะความกว้าง 4.1 กิโลเมตรจุดที่ลึกที่สุดก็74เมตรนะทะเลสาบบีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างมูเตนทะเลสาบมูเตนนะคะกับทะเลสาบเนยญี่ปุ่นอันนี้เขาเรียกว่า3ทะเลสาบนะคะในยูรานะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่มีเรือมาจอดนะคะเยอะเชียแล้วก็มีที่ให้มาปิกนิกนะแล้วก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจลงเล่นน้ำนะคะควรแก่เวลานะคะเราก็เดินกลับกันค่ะเชอรี่ต้นนี้นะลูกดกมากเลยไม่รู้ตอนสุกจะเป็นยังไงเนี่ยสวยๆเยอะแยะเลยดอกไม้สวยๆเยอะแยะแต่ไม่รู้จักชื่อเลยลุงบอกแล้วก็ลืม
ถึงบ้านก็ได้เวลาขนมและกาแฟมีผักชีสวยๆและใบมะกรูดสดๆกลับบ้านนะคะขอบคุณเจ้าบ้านใจดีทั้งสองคนมากๆเลยนะคะว้าวมีบอลลูนด้วยว้าวว้าวว้าวเป็นอีกวันที่มีความสุขสบายๆนะคะออกบ้านตั้งแต่10:20กลับถึงบ้านตอน6:30นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย